สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาววันอังคารนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนกันยายน2562เป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาววันอังคารนะคะไพ่อัศวินดาบนะคะไพ่เด็กถือดาบสี่ไม้เท้าห้าถ้วยสตาร์คิงดาบค่ะสามถ้วยค่ะไพ่เดสนะคะไพ่ลัฟเวอร์สามเหรียญค่ะค่ะเรามาดูในประเด็นของเรื่องการงานกันก่อนนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยอาจารย์มองนะคะไพ่เซ็นเตอร์คุณเนี่ยขึ้นอัศวินดาบอันนี้แปลว่าการมูฟได้การเปลี่ยนแปลงนะคะสตาร์แปลลาออกได้นะบางคนกำลังคิดตัดสินใจนะไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่เดทแปลว่าการลาออกนะคะการตัดสินใจลาออกเปลี่ยนงานเกิดขึ้นเพราะเหมือนมีคนมาชวนนะคะมีคนมาให้โอกาสนะคะไพ่เลิฟเวอร์กับ3เหรียญและโอกาสนี้ดีเพราะฉะนั้นอย่ากังวลนะคะไพ่5ถ้วยสิ่งที่เขายื่นโอกาสให้3ถ้วยนะคะ3ถ้วยมีคนชักชวนมีคนให้โอกาสนะคะไพ่เลิฟเวอร์แปลว่าเซ็นสัญญาได้เลยและไพ่เฉลิมฉลอง4ไม้เท้านะคะคืองานตรงนี้ดีมั่นคงนะคะราชาดาบมีตำแหน่งให้คุณมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอันว่าตัดสินใจได้ถ้าใครมีเหตุการณ์นี้อยู่อาจารย์แนะนำว่าตัดสินใจได้เปลี่ยนได้ดีแน่นอนการเปลี่ยนครั้งนี้นะคะสำหรับคนวันอังคารที่คิดจะเปลี่ยนงานแล้วมีประเด็นเหมือนที่อาจารย์พูดอยู่ก็โอเคนะคะและอีกเรื่องนึงคนวันอังคารนะคะคุณกำลังคิดที่จะลงทุนเปิดธุรกิจของคุณเองก็มีนะคะบางคนคิดกำลังจะสตาร์3ถ้วยอาหารการกินน้ำเครื่องดื่มเนี่ยกำลังคิดจะทำอย่างนั้นอยู่หรือบางคนขายชุดวิวาขายชุดราตรีก็มีนะคะขายชุดมือ2ก็มีไพ่เดทกับ5ถ้วยทำได้ซะด้วยนะคะใครที่กำลังคิดกำลังจะตัดสินใจอยู่แล้วยังลังเลถ้ามาดูคลิปของอาจารย์แล้วมันตรงกับสิ่งนั้นทำเลยค่ะเงินเข้ามาเต็มๆเห็นไหมคะคุณมีธุรกิจส่วนตัวได้นะคะคิงดาบสี่มีเท้าถือว่าสำเร็จค่ะสวนกระแสค่ะอันเนี้ยนะคะถือว่าทำได้นะสำหรับใครคิดอยากจะทำธุรกิจนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นการเรียนน้องๆที่เรียนอยู่นี่ต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้นะนะคะไพ่ตำแหน่งเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะติดเพื่อนโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบเที่ยวเนี่ยติดเพื่อนเนี่ยบางคนชอบซิ่งรถนะเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยรวมทั้งคนวันอังคารภาพรวมด้วยนะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะต้องบริจาคลงศพปล่อยปลานี่แก้ดวงนิดนึงถ้ามีปัญหาพวกนี้นะคะหรือการเรียนเนี่ยอาจารย์เจออันไหนอาจารย์พูดไปเลยนะถ้าการเรียนก็คือต้องทุ่มเทและใส่ใจกับการเรียนให้มากกว่านี้ถึงยังไงคนวันอังคารเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าความฉลาดอยู่แล้วนะคะเรียนได้นะคะจบได้นะคะทุ่มเทนะคะอะไรที่มันทำให้เราเป็นการดึงเกรดเราลงหรืออะไรไม่ดีก็เผาๆลงนะคะในการ
ไม่ว่าจะติดเพื่อนเล่นเกมอะไรก็ว่าไปต้องเผาๆลงนั่นเองนะคะโอเคสำหรับบางท่านกำลังคิดจะเดินทางนะคะไพ่อัศวินดาบคือการเดินทางนะเดินทางไปต่างประเทศไพ่เดฟแปลว่าไปได้นะไพ่เดฟนี่แหละแปลว่าการไปต่างประเทศนะคะเพราะงั้นไปได้นะอาจจะไปเที่ยวไปดูงานนะคะก็ถือว่าเดินทางได้หรือบางคนไปทำงานต่างประเทศเลยก็มีนะคะก็เดินทางได้ถือว่าผ่านเลยนะคะอันนี้เกณฑ์การเดินทางนะคะเกณฑ์แนวเรื่องของการเงินนะคะคุณก็เห็นว่ามันมีเลเวลกับ3เหรียญสีไม้เท้าอยู่นะคะต่อให้ช่วงประมาณต้นเดือนกลางเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่คุณก็ยังมีรายได้ดีๆเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงาน 2-3 อย่างควบกันก็มีนะเนี่ยคนบันคารมีรายได้เข้ามาหลายทางก็มีนะคะอาจารย์มองนะการเงินยังดีเพราะความขยันนะความมุ่งมั่นของคนวันอังคารนั่นแหละค่ะไพ่คิงดาบนี่คือขยันนะคะโอเคนะคะในเรื่องของการเงินอีกความหมายหนึ่งอาจจะได้เงินจากเงินมรดกหรือเงินตกเบิกอะไรบางอย่างนะคะหรือใครที่เป็นหนี้สินคุณอยู่ให้ไปทวงได้เงินคืนคนวันอังคารนะคะไปทวงนะไม่ใช่เขาจะรับผิดชอบมาคืนคุณเองนะนะคะ3เหรียญเนี่ยแปลว่าต้องทวงต้องเจจาต้องคุยเนี่ยเลเวอร์ต้องไปคุยแบบมีเหตุมีผลกับเขาเนี่ยบางทีเอาไปกับเราเอาไปอุ้ยพูดจาดีแต่พอเอามาคืนเราต้องไปง้อเขาเนี่ยนะคะง้อหน่อยก็แล้วกันเราจะได้เงินคืนนะคะคนวันคันนะก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูด้านความรักโอ้โหความรักนี่แรงนะคะบางคนถูกเทไปแล้วนะถูกเทถูกบอกเลิกเลยเนี่ยนะคะก็เพราะมีเรื่องของมือที่3นี่แหละ3ถ้วย3เหรียญเนี่ยรักซ้อนรัก3เศร้าเลิฟเวอร์เกิดขึ้นเขาไม่มีคนใหม่ไงเขาก็บอกเทเราจบเลยบอกจบเลยส่วนเราก็ยังหวยหาอยู่อะเรายังคิดถึงเขานะคะหรือไม่กรณีนึงนะเขาก็จะบอกว่ารับเงื่อนไขแบบอยู่แบบ3เศร้าอ่ะนี่ไงเป็นประเด็นใหญ่ว่าใครจะรับได้ในเรื่องแบบนี้มันเหมือนทำร้ายจิตใจกันเกินไปไหมเนี่ยนะคะคนวันคันอาจจะเจอแบบนี้อยู่นะคะนี่ก็คือปัญหาเลยนะว่าคนรักคุณน่ะทำร้ายจิตใจคุณนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์มองนะเนี่ยคนวันคันเนี่ยคืออาจจะเป็นประเด็นคนรักที่เคยรักกันนอกใจและทำร้ายจิตใจแล้วคุณไปเจอคนใหม่ก็มีนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจบอกเลิกเขาเดินออกมาเพราะคุณเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแผนจะมั่นหมายแต่งงานก็มีเนี่ยมันมองได้2ประเด็นเลยนะในดวงเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ยินดีด้วยถือว่าดีด้วยนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเจอกันกับคนรักที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีเนี่ยไพ่อัศวินดาบเนี่ยเดินทางได้นะคะเขาก็รักเนี่ยเขาก็จริงจังนะความรักอ่ะนะคะก็มี2ประเด็นที่อาจารย์แปลไปบางคนจบกับคนเก่าจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคนั่นคือเรื่องของความรักสุขภาพนะคะสุขภาพไพ่5ถ้วยไพ่เดนให้ระวังเกี่ยวข้องกระเพาะอาหารลำไส้หรือนิ่วนะคะพวกนี้นิ่วในถุงน้ำดีอันนี้ก็ต้องระวังกดไหลย้อนอย่างนี้ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพให้เช็คสุขภาพเนาะเป็นปัญหาอยู่นิดนึงนะโอเคนะคะจบดวงคนวันอังคารเจอกันใหม่คลิปหน้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามแม่หมอไผ่ด้วยนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ